ถูกทัวลงเพราะอะไรรู้ไหมมีคนทักบอกว่าเอรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถบริจาคนน่ครับมันเป็นรถที่มีคนบริจาคมาให้กับกู้ภัยแล้วคุณไปซื้อมาได้ยังไงคือผู้ชายคนนี้เขาก็มีการโต้แย้งนะเขาบอกว่า แต่ไม่นะคนที่เขาติดต่อขอซื้อมาฝั่งนั้นเขายืนยันว่าไม่ใช่รถบริจาคแน่นอนครับคุยกันเรียบร้อยแต่ปรากฏคุณผู้ชมมาตรวจสอบไปตรวจสอบมามันคือรถบริจาคจริงๆ<ะ>นั่นไงแล้วคราวนี้เนี่ยจะติดต่อกลับไปทางคนที่ขายครับเขาไม่ยอมคืนเงินแล้วค่ะแถมมีการจะ ฟ้องพอรบอรคอมกลับไปทางคนที่ซื้อคนดีด้วยนะคะโ oh. อ้เดี๋ยวเราลองไล่เลียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคุณไมตรีแถมสิมพลีอายุ26เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีคนทักมาขายรถกู้ภัยพร้อมกับอุปกรณ์ตัด่างให้โดยเขาให้เหตุผลนะที่เขาจะขายคันนี้เพราะว่าเขาจะซื้อรถใหม่เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้ว ไม่อยากจะเก็บรถคันนี้ไว้เออเหตุผลก็ฟังขึ้นอยู่นะอืมอ่ะก็เปลี่ยนรถนะคะทีนี้เนี่ยตัวของคุณไมตรีก็บอกว่ามีการเช็ค ภาพรถที่คนขายส่งมาให้ดูแล้วก็ตกลงซื้อขายกันในราคา1 0 0 0 0แสกับอีก5 0 0 0บาทอ้ราคาดีเชียวแต่นี่คือตกลงหุ่ยผ่านแค่ดูภาพเองนะเนี่ยยังไม่ได้ดูของจริงทีนี้ผู้ขายก็เลยขับรถจากเชียงใหม่มาส่งให้ตัวเองที่บ้านและก่อนซื้อตัวเองก็ถามย้ำแล้วกับคนขายคนนี้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถบริจาคใช่ไหม,มฝ่ายนั้นก็ยืนยันว่าไม่ใช่รถบริจาคแน่นอน ทีนี้หลังจากที่ตัวเองรับรถคันนี้ไปนะคะก็เอามาติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะนํารถไปออกวิ่งรับเคสแต่ปรากฏว่ารถมันมีปัญหาค่ะก็เลยติดต่อกลับไปหาผู้ขายให้ร่วมรับผิดชอบเนื่องจากฝั่งนั้นเขาก็บอกว่าพี่ซื้อไปนะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย<อ>หรือว่าค่าค่าซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่มีคุยเงื่อนไขกันก่อนแล้วใช่ทีนี้เขาบอกพอเขาทวงถามค่าใช้จ่ายไปฝั่งนั้นอ่ะายเบียงบอก เงินอยู่ที่พ่อเดี๋ยวด้อยสายิคุณจอยเงินในอยู่ที่พ่อเงินอยู่ที่พ่อย้อนกลับไปต้นเรื่องคนนี้บอกว่าต้องการซื้อรถใหม่เพราะพ่อเสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องการเก็บรถเก่าเอาไว้นี่แหละค่ะเขาก็เลยงงอ้าไหนบอกพ่อเสียชีวิตแล้วไงสรุปเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ครับจนกระทั่งวันที่14สี่มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ เพื่อนใน Facebook ของตัวเองเนี่ยทักมาบอกว่าว่าเอ๊ะรถคันนี้เนี่ยที่เขาลงรูปอะ่ะแล้วก็อุปกรณ์ตัดถางที่มาพร้อมกับรถมันเป็นของบริจาคทั้งหมดเลยและคนที่เขาบริจาคเนี่ยเพื่อให้ไปใช้ในสาธารณประโยชน์เขาไม่รู้เห็นใดๆกับการขายทั้งสิน้น<อ>คุณพี่ท่านนี้ก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าเออมันเป็นข้อเท็จจริงตามนั้นจริงๆนะคะคก็เลย ติดต่อกลับไปทางคนขายเพื่อที่จะขอคืนค่ารถแล้วก็ค่าสียเวลารวมถึงมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการติดต่อใดๆกลับมาจากคนขายเลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะผมทักไปหาเขาเมื่อคืนผมบอกว่าให้เวลาถึง8ปดโมงเชา้าให้แจ้งผมด้วยว่าคุณจะเอาอยัางไงก็ยังเงียบ ตอนนี้ก็ยังเงียบไม่มีการติดต่อมาแล้วฝ่ายทางผู้บริจาคสิ่งของกับรถนะครับพี่ได้พูดคุยกับเขามั้ยครับเบื้องต้นแจ้งเขาไปแล้วครับในเบื้องต้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะโทรหาเขาว่าเขามีอ,าอะไรยังไงบ้างเรายังไม่ได้คุยรายละเอียดกับเขามากมายเพราะซึ่งเขาแต่เขาเองอะเขาก็ไม่ทราบว่าคนนี้เอาของมาขายแล้วคุณจะทราบตอนทักไปหาเขา หลังจากนี้ยพี่จะทายังไงต่อยังไม่รู้เลยครับไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันครับเพราะว่าเงินเราอะไปวางอยู่ตรงนั้นเป็นแสนแล้วเราก็เราก็เป็นพ่อค้าค้าของตอนเนี้ยชื่อเสียงก็ก็เสียผมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเยอะแต่ว่าเรามีชื่อเสียงในการตลาดที่เราขายของอม,มันเสียไปแล้วอะคนก็ไม่กล้าซื้อของกับเราแล้วผมก็ไม่รู้จะทายังไงสิ่งที่ผมเสียไป แล้วคุณไมตรีบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่มันเกิดเรื่องก็มีหลายคนที่ทักเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนขายรถกู้ภัยคันนี้ให้ตัวเองฟังโดยทางคนขายรถตู้รายนี้เห็นว่ามีการข่มขู่คุณไมตรีด้วยนะบ,บอกว่าจะฟ้องพอรบอรคอมพิวเตอร์รที่ทำให้เขาเสื่อมเสีย ดังนั้นมาจนถึงตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีจ่ายเงินหมดเป็นแสนไปแล้วแล้วก็ยังเสียเครดิตในวงการเนื่องจากตัวเองทำการค้าขายรถกู้ภัยมือสองอยู่อ,อันนี้ก็เป็น<อ>เหตุผลทำไมถึงรับมานะคะแล้วก็มามาซ่อมแซมมาแต่งอะไรแบบนี้อ,อยากจะฝากเตือนค่ะว่าถ้าไม่พร้อมไม่ควรจะมาเป็นอาสากู้ภยัยโดยหวังรอเงินบริจาคและถ้าจะเลิกทำก็ควรนำของบริจาคเนี่ย ไปบริจาคต่อ,อมไม่ใช่เอามาขายอย่างนี้นะคะครับลงมาทึกประจําวันเอาไว้แล้วหวังว่าจะตามตัวเจอไหมหลังจากนี้ครับอ,อย่างนี้ก็เหมือนหลอกขายนะคะนั่นน่ะสิ